ด่นๆเลยก็จะมีท่าเทียบเรือในการขนส่งพวกอาหารทะเลครับแล้วพอเป็นเทศบาลเมืองการลงทุนของภาคเอกชนก็จะมีมากขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตำบลบางนาเจริญยิ่งขึ้นไปในส่วนการบริหารจัดการผังเมืองนะครับก็ในส่วนทางกองช่างเองนะครับก็บริหารโดยการควบคุมการก่อสร้างอาคารโดยใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522นะครับควบคุมไปตามกฎกระทรวงของผังเมืองรวมเมืองปัตตานี2558กับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี2560เพื่อควบคุมยังไงควบคุมให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในส่วนของตำบลบางนาเองนะครับก็จะมีโซนที่เขาทางผังเมืองนะครับได้กำหนดไว้ก็คือโซนสีม่วงก็จะเป็นในส่วนของโซนอุตสาหกรรมนะครับโซนสีส้มโซนสีแดงโซนสีเหลืองก็จะเป็นประเภทของชุมชนซึ่งจะแยกเป็นชุมชนหนาแน่นปานกลางแล้วก็หนาแน่นน้อยนะครับแล้วก็เป็นโซนของสีเขียวที่จะเป็นประเภทของชนบทนะครับซึ่งถ้าพูดโดยรวมแล้วบางนาเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่เกี่ยวกึ่งเมืองกับกึ่งชนบทนะครับก็จะมีทั้งอุตสาหกรรมทั้งเมืองแล้วก็ทั้งชนบทครับปะปนกันไปครับในส่วนของบางนาเองที่ต้องควบคุมณตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าตอนนี้บางนาเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ถัดมาจากเทศบาลเมืองเพราะว่าโซนเทศบาลเมืองตอนนี้ชุมชนเขาแอดแล้วเขาต้องขยายมาทางบางนาก็เลยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของบ้านจัดสรรนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งพวกน้ำเสียที่ตามมานะครับของตำบลบางนาเนี่ยมันจะมีคลองอยู่หลายสายด้วยกันนะครับซึ่งคลองมันจะมีทั้งหมดในบางนานี่ประมาณ 5-6 สายนะครับที่รองรับไปสู่ทะเลแต่ว่าถ้าเราไม่จำกัดในการสร้างอาคารเนี่ยมันจะไปปิดกั้นทางน้ำตรงนี้เราต้องดูแล้วก็ต้องไปจำกัดในการสร้างปริมาณถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนครับผมเกี่ยวกับการคมนาคมนะที่จริงตำบลบางนาเนี่ยที่ว่าเด่นๆเลยก็จะมีท่าเทียบเรือในการขนส่งพวกอาหารทะเลครับเส้นทางหลักของบางนานี่ก็จะเป็นในส่วนของถนนนาเกลือแล้วก็ถนนเกษตรสำราญแล้วก็ถนนสารานรมแล้วอีกเส้นนึงก็จะเป็นถนนรามคำแหงที่มันเชื่อมต่อไปยังสาย42ของกรมทางหลวงก็สะดวกครับในส่วนของบางนาสะดวกในการขนส่งพวกเกี่ยวกับอาหารทะเลหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรเส้นทางหลักนี่ก็ในส่วนของตำบลบางนาก็จะเป็นเส้นทางของสายเกษตรสำราญก็เป็นสาย4210ที่ต้องเน้นเพราะว่ามันจะเชื่อมจากท่าเทียบเรือออกไปทางสาย42เป็นเส้นทางหลักในการจัดสรรของพื้นที่สาธารณะก็ทางอบต.บางนาเองก็ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวคือจะเป็นลานนกกระยางที่สร้างไปแล้วตอนนี้ประชาชนก็ได้ใช้แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นสนามกีฬาที่ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของสำนักงานตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์อยู่ครับในส่วนของร้านนกกระยางนะคือเดิมๆเลยนะมันเป็นคล้ายๆเป็นที่รกร้างแล้วก็วิวทิวทัศน์มันก็ไม่สวยงามทางผู้บริหารเองนะครับก็เลยเห็นความสำคัญในพื้นที่ตรงนั้นก็เลยได้จัดทำโครงการก่อสร้างเป็นร้านนกกระยางนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านแถวแหลมนกเองหรือว่าในชาวบ้านของตำบลบางนาหรือชาวบ้านทุกที่ครับได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นที่ออกกำลังกายปกติลานตรงนั้นนะครับถ้าเป็นเช้าๆเลยจะมีชาวบ้านไปวิ่งหรือออกกำลังกายเพราะว่าจะมีเครื่องออกกำลังกายส่วนหนึ่งด้วยตรงนั้นส่วนตอนเย็นก็จะมีทางชาวบ้านมาขายของเพื่อบริการกับนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปดูลานนกกระยางหรือมาพักผ่อนในลานนกกระยางแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นโป๊ะที่ให้เดินเที่ยวลงไปในทะเลด้วยตรงนั้นก็อยากให้ไปดูอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวดูครับจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติตรงริมอ่าวปัตตานีตรงนี้ครับการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนหรือว่าให้น่าอยู่ถ้าเป็นทางกองช่างเองก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จะมีทั้งระบบถนนนะครับเป็นการคมนาคมนะครับทั้งระบบประปาเพื่อให้ชาวบ้านมีทั้งอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าที่ประชาชนต้องสัญจรในยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยในส่วนของทางกองช่างเองนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเหมือนเรื่องประปาเราก็ไปพัฒนาควบคุมทั้งหมดทั้ง11หมู่แล้วก็เราจะมีโครงการทางผู้บริหารจากผ่านนั้นก็คือโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่โครง
งการก็ที่ทางเราได้ออกแบบไว้นี่ประมาณ400ล้านแต่อยู่ในขั้นตอนออกแบบแล้วก็ในการพัฒนาอีกตัวนึงที่ทางผู้บริหารเน้นย้ำก็คือว่าจะปรับเป็นเทศบาลเมืองในอนาคตอันนี้คือเป็นภายภาคหน้าเพื่อจะทำให้ตำบลบานานี่นะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปครับในส่วนของตำบลบานาที่จะปรับเป็นเทศบาลเมืองถ้าเทียบว่าเราเนี่ยจะปรับเพราะอะไรคือณตอนนี้เป็นอบต.บานารายได้มันไม่เพียงพอในการพัฒนาในพื้นที่เพราะพื้นที่ของเรามันตั้ง 24.75 ตารางกิโลเมตร11หมู่บ้านนะครับถ้าจะเทียบอบต.กับเทศบาลเมืองรายได้ที่จะมาสมทบเนี่ยเทศบาลเมืองเขามีมากกว่าถ้ารายได้เยอะการจะมีเงินในการพัฒนาตำบลเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแล้วพอเป็นเทศบาลเมืองการลงทุนของภาคเอกชนก็จะมีมากขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตำบลบานาเจริญยิ่งขึ้นไปก็เลยเห็นด้วยในการปรับอบต.บานาไปสู่เทศบาลเมืองบานา